อวัยวะในร่างกายเราเนี่ยมันปีอัตโนมัติอยู่นะครับนะไอ้ส่วนแขนขาไม่ใช่อัตโนมัติเพราะมันเป็นกลไกพวกกลไกคือแมคานิกโอเคไหมครับอวัยวะที่มันอัตโนมัติก็คือ 1. ตับไตไส้พุงม้ามหัวใจนี่อัตโนมัติโอเคไหมสมองเนี่ยอัตโนมัติเนี่ยมันทำงานประหลาดถ้าหากว่าถูกตัดทิ้งตับไตไส้พุงม้ามหัวใจแล้วก็อวัยวะเกี่ยวกับการผลิตมนุษย์โอเคไหมครับอย่างเช่นฝ่ายเพศแม่นะมดลูกเอาไว้ว่าเรานี่มันทำงานโดยอัตโนมัติถ้าตัดทิ้งไปเกิดใหม่ครั้งต่อไปก็ไม่ต้องมีลูกแล้วถ้าเกิดอีกนะก็จะไม่มีลูกอีกแล้วเพราะมันตามกันไม่ทันมันคนละเงื่อนไขของเวลาเห็นไหมครับถ้าตัดทิ้งก่อนก็แค่นี้เองย้ำฮะอวัยวะที่มันเกี่ยวข้องกับอัตโนมัติมีตับไตไส้พุงม้ามหัวใจแค่นี้พอไหมเนี่ยแขนขาไม่ใช่อัตโนมัติโอเคไหมแขนขาเนี่ยได้รับการสั่งการตรงไหนจากสมองสมองเป็นตัวสั่งการสมองคือระบบประสาทเนี่ยสมองนี่คือไฟฟ้าสถิตระบบมันจะเป็นระบบประสาทคือไฟฟ้านั่นเองเห็นไหมถ้าไฟฟ้ามันช็อตเซอร์กิตสมองมันช็อตมันก็เลยหงิกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นเองมันช็อตซะก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเลวไหลนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยสมองมันช็อตส่วนมากแล้วนะพวกนักทําสมาธิเจอลุงบูชานี่ก็เจออาจารย์ครับลุงบูชานี่เจอตั้งเป็น10ปีนะก่อนที่ท่านจะมรณภาพไปเนี่ยอย่าลืมว่าชีวิตจริงผมกับลุงบูชาเจอกันนะครับวันหนึ่งเวลานั้นผมนะท่านไม่สบายที่ประมาณปี2เนี่ยนะเฮ้ยก่อนสิช่วงนั้นประมาณปีพ.ศ.2512-13ประมาณนั้นได้ป่ะได้มั้งครับอาผมเนี่ยนายแพทย์สุรินทร์พรหมพิทักษ์เขาอยู่ที่อุบลนะส่วนลุงประชาอยู่ที่วารินอำเภอวารินนะแล้ววัดหนองป่าพงก็อยู่ที่อำเภอวารินโอเคไหมเขาก็ไปหาสู่กันคนระดับผู้ใหญ่เห็นไหมครับรู้นู่นนี่นั่นกันวันหนึ่งลุงประชาก็ไม่สบายนะก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชผมเองเป็นคนที่บริการอาผมนะขับรถไปรับส่งอะไรต่างๆนั่นนะก็พาขึ้นไปเยี่ยมลุงประชาถ้าประมาณปีพ.ศ.นะฮะประมาณปีพ.ศ. 2512-13ประมาณนั้นก็ได้ประมาณนั้นนะก็รู้จักแค่ก็เด็กอะเนาะผู้ใหญ่คุยกันก็นั่งฟังสิครับเออใช่ไหมครับคุยเรื่องอะไรพอจับเขาจับความได้ก็ไม่ได้มากแล้วครับแต่ก็จับเขาจับมันเป็นภาษาพ่อขุนน่ะใช่ไหมภาษาพ่อขุนมันก็พอจับเขาจับความได้จริงหรอกแม้ว่าไม่ได้สนใจใฝ่รู้โดยตรงก็เลยมันก็ออสโมซิสมาก็รู้จักกันแค่นั้นในเรื่องราวของลุงประชาเห็นหน้าเห็นตาท่านได้ยินซุ้มเสียงท่านโอเคไหมต่อมาพ.ศ.ตอนนั้นไม่ทราบนะประมาณปี20หรือ40ไม่เกิน25ประมาณนั้นใช่นะลุงประชาท่านก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรก็ว่ากันไปแปลว่ารักษาตัวเองไม่ได้ก็เป็นไม่ได้เกิดมาจากการทำสมาธิหนักเรื่องนี้มันจะระบบไฟฟ้าในสมองมันจะช็อตเซอร์กิตสมาธิเนี่ยปกติต้องมีครูบาอาจารย์นะครับบอกให้ทราบในการที่จะมาสั่งสอนเพราะนั้นผมก็เตือนเรื่องพวกนี้คนก็ตามที่ตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งพวกวิปัสสนากรรมฐานพวกนี้แหละครับถ้าหากว่ายังเข้าถึงพระธรรมถึงพระโสดาบันไม่ได้อย่าเป็นผู้นำมันจะเหมือนกับพาผู้คนไปมันเหมือนกับตาบอดนำทางเห็นไหมครับมันทำให้คนไม่รู้ยิ่งไม่ไปกันใหญ่นะ
วันนี้เขาไม่พูดแล้วเรื่องกิเลสตัณหาราคะเขากล้ามไปหมดแล้วเรื่องสมาธิจริงๆแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลิกพูดไปหมดแล้วผมใช่ไหมครับไปในทางลึกๆไม่ดีกว่าส่วนมากไม่ค่อยจะถึงกันแหน่บ้าไปนู่นมันเป็นบันการวิพากษ์วิจารณ์ไปสิแล้วตอนนี้เอาฮะก็เล่าสู่กันฟังพอที่จะรับได้ประกันบ้างในสังคมปัจจุบันประมาณนี้ครับโอเคนะคุณหุ่นยนต์นะหมายถึงว่าคนเกิดอุบัติเหตุแขนขาขาดไม่เป็นไรหรอกเพราะมันไม่ใช่กฎไกอัตโนมัติโอเคไหมครับกฎไกอัตโนมัติต่างกันแล้วก็ตามกันไม่ทันแน่นอนอนาคตข้างหน้าไม่มีแน่ๆประมาณนี้ครับไปก็เกิดขึ้นต่อไปก็สังเกตไหมเด็กๆตั้งแต่เกิดมาหัวใจก็ไปแล้วตั้งอยู่ในท้องเลยซ้ำไปสังเกตไหมครับหลังๆมานี่นะพอได้ไหมครับแนวทางอย่างนี้เล่าให้ฟังในแนวทางอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมก็ถามกันเพราะว่าทุกอย่างในร่างกายมันเป็นธรรมชาติหมดนะมันมาในกระบวนของธรรมชาติหมดนะแล้วผ่านภพชาติมานับไม่ถ้วนนะอยู่ๆก็มันตัดผ่าตัดผ่าต่อทิ้งออกไปเนี่ยก็แล้วแต่นะคนที่ผ่าตัดผ่าต่อแล้วก็แล้วกันไปพัฒนาตัวเองให้มันเป็นชาติสุดท้ายเข้าไว้ในเวลานี้ผมว่ามันน่าจะตั้งเป้าตรงนี้น่าจะดีไม่ต้องเกิดอีกเนี่ยครับเห็นมั้ยครับตั้งเป้าไว้ตรงนี้ให้ได้ยิ่งบ้านเราทีวีก็คือมีเป้าหมายด้วยนะฮะส่วนทางนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นเห็นมั้ยครับโอเคนะพอไหวนะไปต่อครับลุงครับถ้าทำสมาธิผิดทางจะทำให้เกิดอะไรครับจะทำอย่างไรให้ถูกทางคำนี้ผมใช้จำนวนตามผู้ใหญ่มาไม่กัดท่านก็ต้องเลือกแล้วทีนี้ครับใครจะสมควรแก่เหตุปัจจัยในการที่จะเป็นท่านจะถือเป็นผู้นำจะตามใครก็ตามก็ต้องเลือกเองนะครับในตลาดสดตลาดแห่งมีไหมล่ะถ้าไม่มีหรือว่าถ้ามีไปเจอมาหมดแล้วลุงหอกก็มีนะในคลิปบ้านเราดูทีวีเนี่ยมันมีเป็นได้หลายร้อยๆนะเรื่องสมาธิเนี่ยไม่ใช่น้อยนะสมาธิก่อนนู่นก่อนนั้นมันเยอะแยะด้วยนี่แหละครับก็ฟังไปแล้วฟังเปรียบเทียบจากของเรียนที่เคยฟังกันมาดูซิว่ามันต่างกันตรงไหนมันหาข้อแตกต่างก็ได้แล้วใช่ไหมครับก็ได้แล้วว่าอะไรมันต่างจากอะไรแต่ที่แน่ฮะคนที่มีสมาธิเนี่ยมีความสามารถทำอะไรได้บ้างคุณต้องเอาตัวนี้มาเป็นหลักด้วยนะมาเป็นตัวยึดถือด้วยใช่ไหมครับตัวนี้คือเป็นตัวที่ชี้ชัดที่สุดในความสามารถนะครับเป็นเครื่องวัดชัดเจนช่างตวงวัดคือความสามารถทำอะไรได้บ้างสิ่งที่ทำเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านประโยชน์ตนส่วนที่ผมทำอยู่เนี่ยผมรักษาตัวเองได้แน่นอนนี่ประโยชน์ตน 100% ด้วยครับนานเท่าไหร่ไม่รู้เนื้อหนังมังสาขนาดแล้วก็รักษาผู้อื่นในต่างหากนี่ประโยชน์ท่านเอาขนาดมันชัดที่สุดแล้วนาทีนี้เห็นไหมครับโอเคไหมอย่างอื่นอีกล่ะนอกเหนือจากการรักษามนุษย์ทุกวันด้วย2มือเปล่าและ1ความเข้าใจที่ท่านพยายามติดตามมาอยู่เวลานี้โอเคไหมครับเนี่ยก็แค่นี้ก็หน้าที่จะจำแนกได้แล้วผมก็พูดจาชัดเจนขนาดนี้แล้วนะเอาล่ะต่อมาเรารับเคมีเข้าสู่ร่างกายจนอายุ40ปีแล้วถ้าจะกำจัดเคมีออกจากร่างกายของเราต้องใช้การงับอากาศบ่อยแค่ไหนบ้างงับไปเดี๋ยวบอกก็ไหวปกติเราหายใจอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมตั้งแต่ร้องเองมาถึงนาทีนี้แล้วต้องหายใจต่อไปอยู่ทั้งสูดลมหายใจใช่ไหมครับนี่คือปกติก็เพิ่มจังหวะเข้าไปก็เท่านั้นเองงับเข้าไปก็เยอะๆแล้วก็นานๆมีแค่นั้นช่วงเวลาไหนก็ได้ทำวันหนึ่งใช่ไหมครับมีแค่นั้นนึกได้ก็ทำนึกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทำมันแต่ละวันเพราะว่าทำงานประกอบอาชีพเอาง่ายๆตามความสังเกตง่ายๆนะครับว่าการหายใจแต่เช้าถึงเย็นท่านทำงานผมทำงานอย่างเช่นทั้งวันผมก็เป็นงับอากาศเลยเนี่ยก็หายใจปกติไอ้คำว่าปกติที่ว่ามันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมครับมันจะขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติวันเองแต่ถ้าหากว่าตั้งใจจะงับมันเนี่ยเห็นไหมก็ใช้เวลาช่วงใดช่วงหนึ่งของแต่ละวัน24ชั่วโมงก็แค่นั้นเองจะถามว่าทำบ่อยแค่ไหนมันกำจัดจำกัดไม่ได้หรอกครับเอาขนาดที่ท่านคิดว่าสบายตัวสบายกายสบายใจนี่แหละเอาขนาดที่บอกว่ามีพละกำลังเรี่ยวแรงในการประกอบวิชิตตามปกติทั้งวันทั้งคืนได้กันแล้วกันอ่ะเห็นไหมก็ต่อกันทุกวันทุกวันนี่คือคำตอบคิดว่า
มันน่าจะลงเอยกับเหมาะกับสำหรับบุคคลทุกๆคนจะเป็นวัยใดก็ได้โอเคไหมครับไม่ใช่เจ้าเอาเดี๋ยวนี้โอ้ยมันก็เกินไปมันก็ไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติใช่ไหมครับอืมโอเคนะท่านนะครับโอเคไหมคุณเชฟิโร่นะครับโอเคลุงครับคนที่โดนราหูเข้าถ้าฟังเสียงลุงแล้วราหูจะหนีไหมครับลองดูครับลองดูไอ้พวกราหูราหอยเนี่ยผมไม่ได้สนหรอกพวกนี้นะมันหมดยุคราหูแล้วนะครับหมดยุคแล้วมันมาถึงยุคศิวิไลไปแล้วเวลาเนี่ยครับยุคนี้คือยุคศิวิไลนะครับยุคระหว่างถ้าพูดถึงพระศาสดานะครับพระพุทธเจ้า 2,500 ปีมันเกิดพุทธกาลนะฮะนี่มัน 2,600 ไปแล้วนะยุคพระศรีเมตไตรเขาสวนกระแสมาให้คือ energy เนี่ยพลังงานสวนกระแสมาให้นะเข้ามาประสานกันเรียบร้อยแล้วจ้ะมันเข้าสู่ยุคพันเข้าสู่คำว่าศิวิไลมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับนะครับเพราะนั้นผู้คนจะมีสติปัญญามากยิ่งขึ้นผู้คนจะวินิจฉัยตัวเองได้มากยิ่งขึ้นผู้คนจะเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นผู้คนจะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นโอเคไหมเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้เข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองมากยิ่งขึ้นมันก็เข้าไปในแต่ละระดับของแต่ละบุคคลมันจะเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติธรรมดามันจะพันมาเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจในกรอบนี้ไว้ก่อนนะฮะต่อไปค่อยสังเกตสังกาเอาเองในการปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นโอเคไหมครับปฏิบัติตัวดีกว่าต่อไปใช้คำว่าปฏิบัติตัวคำว่าปฏิบัติธรรมมันเป็นภาษาตลาดสดตลาดแห้งมาเยอะมากแล้วไปปฏิบัติธรรมที่นู่นที่นี่สารพัดที่108ที่ไปกันหมดส่วนทำบุญทำทานทำไปเถอะครับเออทั่วๆไปนะบุญทานมันเรื่องของปกติธรรมดาส่วนที่ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ผมว่าถ้าเป็นผมหยุดนะปฏิบัติตนที่บ้านของเราดีกว่าใช่ไหมครับลองปฏิบัติตัวตนของตัวเราเองเนี่ยนี่กราบไหว้พระบูชาพระอะไรสวดมนต์อะไรภาวนาอยู่ในห้องพระอยู่ที่บ้านตัวเองผมว่ามันเจ๋งกว่าเยอะไม่ต้องไปแต่งตัวนู่นนี่นะโอ้ยไม่ต้องไปสบายๆผมว่านั่นในส่วนตัวจะคิดอย่างนั้นนะค่าใช้จ่ายก็ไม่ถูกเปลืองงานการปัจจุบันก็ไม่สูญเสียหายไปไหนประมาณนั้นครับเห็นไหมการงานก็ไม่สูญเสียหายไปไหนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับถ้าหากว่าเรายึดมันหรือว่าเข้าใจในกรอบอ้างอิงที่กำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้หรือจะว่าไงไปเลยผมว่างั้นนะต่ออย่าไปสนใจคำว่าราหูแล้วรู้จักกับลุงหน่อยอย่าไปกราบไหว้ราหูนะเออขยะกราบเรื่องของเขาแต่คนบ้านเราต้องไม่เป็นเช่นนั้นแค่นะครับแต่ว่าไม่ถูกกันนะถูกไหมจะเรียกว่าเหยียบเรือสองแคมรู้ตรงนั้นแล้วก็พอแล้วประมาณนั้นครับเนื้อนั้นการปล่อยประจุไฟฟ้าอ่อนๆเพื่อความงามบนใบหน้าตามคลินิกต่างเป็นอันตรายไหมตอบว่าไม่อันตรายหรอกครับอ่อนๆ นะครับอ่อนถามว่าอ่อนๆมันคืออะไรเดี๋ยวนะโวลต์ต่ำแอมป์สูงนะโวลต์ต่ำแอมป์จะสูงนะนี่อ่อนๆ นะครับแอมป์โวลต์ต่ำโวลต์ต่ำไฟบ้านเรามัน220โวลต์โวลต์สูงถ้าหากว่าโวลต์แค่ 0.05 โวลต์เนี่ยมันต่ำโวลต์มันต่ำแต่แอมป์คือกระแสเนี่ยมันจะสูงจำเป็นหลักนี่นะพวกไฟฟ้ากระแสมันจะสูงทีนี้กระแสสามารถควบคุมได้เงี้ยมันจะสูงจริงแต่ควบคุมลดสูงต่ำได้เพราะว่าเมื่อทุกวันเนี่ยคือง่ายๆเขาจะพยายามทำให้มันใกล้เคียงกับไฟฟ้าสถิตมากที่สุดนั่นเองโอเคไหมครับแต่เนื้อไฟฟ้าสูงเนื้อสั่นเนื้อมากกว่าที่นี่พวกกระแสหมดกระแสตรงกระแสอ้อมเนี่ยกระแสตรงเนี่ยนะกระแสตรงแบตเตอรี่รถยนต์ไอ้ถ่านไฟฉายที่มันเนี่ยนะไอ้ถ่านกลมถ่านแบนในเรื่องพวกเรื่องอะไรพวกนี้ก็เรียกกระแสตรงหมดโอเคไหมส่วนกระแสสลับกระแสอ้อมก็คือไฟฟ้าบ้านให้เข้าใจตรงนั้นไฟฟ้ากระแสอ้อม
าสถิตมันคนละเนื้อหนังคนละเรื่องเลยนะร่างกายเรามันผลิตไฟฟ้าสถิตนะกระแสตรงมันเป็นตัวที่บีบไปเรื่อยมันสบายนะสบายอย่างเช่นที่นอนไฟฟ้าอย่างเงี้ยนอนแล้วสบายแต่ว่ามาจากตายที่นอนไฟฟ้านอนนอนที่อื่นนอนไม่ได้เลยปวดหมดทั้งตัวเคยตัวแล้วร่างกายเคยตัวอย่าไปนอนนะไอ้พวกไฟฟ้องไฟฟ้าในแค่ชั่วครั้งชั่วคราวน่ะได้เดี๋ยวมาใช้ปัญหาวอนนะครับจำเป็นหลักนิดนึงพวกโอเคนะเพื่อที่จะมันคลายเนื้อตัวไปนะจะแบบท้าวอนไม่มีทางท้าวอนนี่ก็ต้องใช้ไฟฟ้าสถิตซึ่งไฟฟ้าในร่างกายของเราในท้าวอนมากที่สุดนะครับก็ขอให้เข้าใจให้ได้เพราะว่าไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาตินะครับคนที่สามารถควบคุมหรือว่าปล่อยพลังงานไฟฟ้าสถิตได้นั่งพูดอยู่นี่แหละครับงั้นวันอาทิตย์ที่วันพรุ่งนี้มาจะปล่อยให้ดูนะครับจะปล่อยผ่านจอให้ด้วยนะครับแต่สัญญาไว้ก่อนถ่ายโดยตรงเช่นอยู่ต่อหน้ารับผ่านจอทีวีมาเนี่ยอีกทีนึงนะครับจะให้เป็น2ดับเบิลแอคชั่นพรุ่งนี้นะครับว่ามันจะได้ความแตกต่างเพียงใดมาให้ได้มีอาหารการกินกินกันมีแล้วก็กินกันไม่มีก็น้ำเจ้าพญาตักกินกันกินน้ำทั้งวันไม่ตายยังไงก็ไม่ตายไม่มีอะไรกินกินน้ำอย่างเดียวไม่ตายโอเคเนาะพวกนี้มีคนเขาจะสนสมเรื่องของอาหารเจมาด้วยนะครับร้านเดี๋ยวนะอะไรผลเนี่ยต้นผลเจนะครับก็มีขายในห้างนะครับถนนสุขุมวิทห้างอะไรก็ได้ไปไม่ง่ายเป็นหลักเลยถนนสุขุมวิทห้างไหนก็ได้ไปเป็นหลักต้นผลโอเคไหมครับก็จะมาให้ทุกครั้งที่มีการบรรยายอันนี้ก็ครอบครัวก็คุยครอบครัวเขากินเจด้วยนะครับไม่ใช่ตัวเองไม่กินเจบอกชาวบ้านเขามากินเจนี่ไม่ใช่ครอบครัวเขากินเจหมดทุกคนลูกหลานเลี้ยงล้นหมดทุกคนใช่ไหมทำแบบเป็นครอบครัวเลยครับแบบเป็นแพ็กเกจเลยนะแม้แต่เด็กๆทำงานนี่ก็เป็นเจหมดครับนี่ก็คือเจเป็นคนทำอาหารเป็นเจโอเคไหมครับโอเคนะตรงผ่านเนาะจะเป็นคลินิกเองต่างโอ้ยไอ้ฝ่ามือเนี่ยรูปหน่อยเดียวเองไอ้ฝ่าเฟอร์วะเนี่ยเอาอยู่มอนแหละลูกหงอกเอาอยู่มาเยอะแล้วฝ่าเฟอร์เนี่ยจริงไม่อยากจะพูดเรื่องมากๆช่วยคนมาเยอะสิวฝ่าพวกนี้นะสิวเสิร์ฟพวกนี้ได้หมดไม่รู้ผิวหนังเนี่ยใครเป็นคนผิวหนังเวลาเนี่ยผิวหนังไม่ดีก็บอกเขาเลยครับคนไหนที่อยู่โรงพยาบาลอะไรที่ว่าเนี่ยอะไรวิชัยเมฆๆใช่ปะพวกคิ้วหนังร้องสิครับให้เอาเบอร์ลูกหมอไปสัมผัสดูสิคนไหนที่เป็นญาติโยมก็ติดต่อเองครับให้ผมเสนอผมไม่เสนออยู่แล้วใช่ไหมครับอยากให้ช่วยระบอกใช่ไหมอยากให้ช่วยระบอกรีบติดต่อมาไปดูนี้ก็ได้แน่ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยเขาจะให้ทำเลยถ้าหากว่าเขาทางโรงพยาบาลที่เขาดูแลเนี่ยเขาทำไม่หายอ่ะไอ้สองมือเปล่าไปหายเนี่ยเขาจะคิดยังไงโรคแตกนะให้ด้วยโรคแตกนะให้ด้วยไม่กล้าหรอกผมจะรู้คนประเภทนี้ผมจะรู้คนความรู้ระดับนั้นในส่วนลึกๆผมจะรู้โอเคไหมถ้าเขาจะใจไม่กว้างพอนี่ก็เพราะอย่างนี้แหละครับก็ไปได้ยากคนที่หมดแล้วนี่โอเคนะเฟซเราหมดนะครับต่อไปมาหา YouTube เอ้ยเป็นยังไงเด้อสบายดีบอปืด1 2 3 4 5 6ไหนล่ะ YouTube เอ้ยปืดอะไรเจ้าลุงออกพิวเนียไม่ให้เชื่อลุงออกพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ว้าวกดดูสิชัวมาเลยเจ้าโอ้โหเต็มจอเหมือนเดิมครับดูสิมีคำถามตอบไหมเอ้ยไม่มีน้อยจังเจดูมีน้อยคำถามนะครับอ่ะมีน้อยก็ไปตามน้อยทีนี้โอเคนะคราวนี้เวลา3 ทุ่ม 20 นาทีนะครับ
ดูสิเปิด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 มนุษย์รู้วันเกิดแต่จะมีสักกี่คนเล่าที่รู้วันตายและรู้ก่อนตายกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่วินาทีครับมนุษย์รู้วันเกิดไม่ใช่นี่ย้อนเลยครับมนุษย์จะไม่รู้จักวันเกิดฟังอธิบายเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในท้องเมื่อเขาเริ่มปฏิสนธินั่นคือมนุษย์คนหนึ่งเลยนะเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะมาออกมายังโลกในวันไหนตัวเขาเองจะไม่รู้แต่ผู้ใหญ่ต่างหากที่ไปใส่วันเกิดเข้าไปเห็นไหมครับชัดไหมฮะคำพูดอย่างนี้เนี่ยต้องคิดไหมเนี่ยมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ไปรู้วันเกิดไม่มีทางรู้ได้วันตายก็รู้ได้ไหมวันตายเนี่ยมีสิทธิ์รู้ได้โอเคไหมเพราะทำไมมันจะไม่รู้แต่วันตายเพราะเราเป็นคนหายใจเองอะหัวใจก็เป็นคนอยู่ที่ตัวเราอะลมหายใจก็เป็นของเราอะทำไมจะควบคุมไม่ได้ล่ะวันตายวันนี้อยู่สักวันนึงวะพรุ่งนี้กูไม่เอาแล้วนี่ก็ปล่อยก็รู้แล้ววันตายอะอะไรทำนองนั้นใช่ไหมรู้วันตายมีสิทธิ์รู้ได้นะรู้วันก่อนตายใช่ไหมผมก็ไม่ได้นะแต่นะรู้ตายรู้วันตายก่อนตายฟังใหม่นะครับรู้วันตายก่อนที่จะตายก็แปลว่ารู้วันตายใช่ไหมล่ะรู้วันตายฟังให้ดีทำมือรู้วันตายแล้วก็รู้ก่อนที่จะตายรู้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวรู้วันตายรู้ก่อนจะได้ไหมไม่น่าจะได้ใช่ว่าไม่น่าจะได้นะก็เดี๋ยวนะรู้วันตายก่อนที่จะตายก่อนที่จะตายเนี่ยคำว่าก่อนที่จะตายเนี่ยต้องบรรลุธรรมแล้วตรงนี้บรรลุธรรมแล้วคำว่าก่อนจะตายต้องรู้แล้วว่าเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนประมาณนั้นก่อนที่จะตายจริงรู้แล้วว่าเป็นคนที่ชาติสุดท้ายแน่นอนก่อนจะตายจริงอ่ะสักหนึ่งเดือนก็ได้หนึ่งปีก็ได้ประมาณนั้นว่าจะเป็นสองสามเดือนเจ็ดวันสิบวันว่าไปรู้วันตายก่อนที่จะตายนี่รู้ได้แปลว่าต้องเป็นบรรลุธรรมอย่างเดียวนะครับอรหันต์ก็ได้กัดง่ายที่สุดโอเคนะทีนี้เอาข้อจริงพอแล้วใกล้แล้วจะรู้วันตายไหมเนี่ยตัวนี้ควบคุมได้แน่นอนเพราะว่าดูที่ลมหายใจเรากับหัวใจเต้นเช่นเวลาตายวันพรุ่งนี้วันนี้ก็บอกใครก็ได้อย่างเงี้ยคุยกับใครก็ได้อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเลยนะครับท่านพระมหาสันติเนี่ยผมเชื่อมั่นนะว่าเพราะว่าคุยกันอยู่ตอนเช้าอ่ะกับคนที่ไปเยี่ยมเยือนบ่ายสองโมงไปแล้วอย่างเงี้ยก็คุยก็มีสติคุยกันอยู่นะตอนเช้าอ่ะกับผู้คนที่เยี่ยมเยือนโอเคไหมครับบ่ายสองโมงไปแล้วเห็นไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยก็รู้ว่าก่อนจะตายมันจะรู้ว่ากูไปแล้วเว้ยกูจะไปแล้วนะวะประมาณโอเคนะนี่ก็คือสิ่งที่เล่าให้ฟังแบบสไตล์ลุงหงอกก็แล้วกันนะมันจะรู้ก่อนนะครับแต่เอาความจริงมันจะคุมได้ภายในวันสองวันเนี่ยครับเพราะว่าเราหายใจเองมากน้อยค่อยแรงจะรู้เองจะได้มากได้น้อยจะรู้เองมันจะรู้เองแค่นะครับก็ขอให้ก็อยากจะให้รู้กับสิ่งเหล่านี้แหละผมพยายามย้ำเหลือเกินว่าฟังหัวใจเต้นถ้ามันได้1นาที1ครั้งต่อ1นาทีโอ้โหเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนผมใช้คำว่าแน่นอนเลยนะก็ค่อยๆทำสิครับพอเวลาผมให้จุดสำคัญแล้วล่ะครับพอรู้ว่าจะตายก็ควบคุมกันให้ได้มันตายทุกคนอยู่แล้วล่ะ
แต่ขอให้ตายในรูปแบบธรรมชาตินะครับไม่ใช่ไปเอาอะไรยัดหมูยัดจมูกยัดปากแล้วเจาะคอตายโอ้ยาเลยทรมานมากเหลือเกินอย่าไปคิดแทนคนตายสิครับอย่าไปคิดแทนคนป่วยคนจะตายสิครับถึงจะคิดแทนก็ช่วยไม่มีใครช่วยได้สักคนสุดท้ายก็ไปทั้งหมดทุกคนเป็นค่าใช้จ่ายหมดสงสารคนที่ไม่รู้จักกับสิ่งเหล่านี้หาได้มาทั้งชีวิตเอาไปให้เขาหมดแพงก็แพงมาชีวิตก็ยุ่งยากมากขึ้นเยอะแยะเที่ยวได้เที่ยวคือเยียบเยือนกันโอ้โหหนักข้อเลยครับโอเคไหมเห็นท่าไม่ดีก็เดินกลับที่บ้านไปดูแลกันความสะอาดเรียบร้อยนู่นนี่นั่นนะจะหิวก็กินจ่ายแล้วก็หวานไปตามเกิดตรงนี้ลูกหลานก็มาเยี่ยมเยือนก็ได้อยู่ได้ตลอดรอดฝั่งไม่เวลาจำกัดจำเขี่ยคิดอย่างนี้เวลาคิดไม่มีใครอยู่ได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับแล้วสิ้นเปลืองต่างหากโอเคคิดได้ไหมครับเรื่องนี้มันน่าจะใช้ได้จริงๆนะโอเคไหมครับก็ต้องบอกกันทุกคนเอาไว้แล้วครับฉันจะ